เราเคยได้ยินแต่ตำรวจปลอมพระปลอมแต่อันเนี้ยสารวัตรปลอมตำรวจปลอมเป็นสารวัตรเลยนะสารวัตรปลอมไม่ได้เป็นตำรวจปลอมเขาเป็นตำรวจจริงแต่ว่าเขาเป็นสารวัตรปลอมยศปลอมยศปลอมเพราะว่ายศที่แท้จริงของเขาคือ10ตำรวจตรีแต่ปลอมตัวเป็นท่านสารวัตรนะเอาตำแหน่งที่มันสูงกว่าเวลาไปจีบสาวในโปรไฟล์มันจะได้แน่นหลังจากนั้นก็ไปจีบผู้หญิงคนนึงค่ะแล้วก็ไปคบหากับเธอนะคะจนกระทั่งค่ะผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์ตั้งท้องขึ้นมาได้พอตั้งท้องปุ๊บไลน์ออกผู้หญิงว่าแบบนี้นะคะคือไม่รับผิดชอบให้เธอไปทำแท้งค่ะและสุดท้ายก็ทิ้งเธอไปที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะยังให้เธอเปย์เงินเนี่ยค่ากินค่าอยู่เกือบแสนอีกต่างหากแล้วมารู้ตัวทีหลังว่าตัวของฉันเองกลายเป็นเมียน้อยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีเมียอยู่แล้วด้วยเธอไม่ยอมค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ค่ะมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเลยเธอชื่อว่าคุณติ๊กคุณติ๊กเนี่ยถือว่าช้ำรักนะคะช้ำรักโดนหลอกให้รักแล้วก็ตีจากกันแบบนี้ด้วยเนาะเธอเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดนัดค่ะในเขตเมืองนครสวรรค์เธอบอกว่าเธอถูกตำรวจวัย27ปีเป็นรุ่นน้องค่ะชื่อว่าชิค่ะยศเนี่ยตอนนี้รู้แล้วยศที่แท้จริงก็คือ10ตำรวจตรีอยู่ในสังกัดกองกำกับอารักขาที่1มันหลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสารวัตรแบบเนี้ยมียศที่ใหญ่กว่าแล้วก็มาตีสนิทเธอตัวของนายทิกอ่ะมาพูดคุยอ้างตัวว่าเขาอ่ะทำงานนะระดับของเขาเนี่ยก็คือสารวัตรเลยแล้วก็จะทำงานจับพ่อค้ายาเสพติดขอไลน์หน่อยได้ไหมอ่ะก็ให้ไลน์ไปก็พูดคุยกันสักเดือนหนึ่งปรากฏว่าฝ่ายชายก็ทักมาคุยทุกวีทุกวันทุกเวลาถ้าหากว่าคุยได้ทุกเวลาทุกนาทีแบบเนี้ยต้องไม่มีใครอยู่ข้างกายใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเราจะแอบแบบว่าคนที่บ้านมาคุยได้อย่างไรเธอเลยเชื่อค่ะว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นรักแท้ของเธอแล้วผู้ชายคนนี้เขาปากหวานด้วยนะแล้วก็ธรรมะธรรมโมค่ะเธอหลงเข้าลมเลยแหละคบหาตกลงปลงใจเป็นผัวเป็นเมียกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา9เดือนผ่านไปนายทิมอบแหวนรุ่นไว้ให้เป็นเครื่องหมายแทนความรักค่ะระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมกันปรากฏว่าเธอเนี่ยกลายเป็นสายเปย์ในแหวนรุ่นเธอสายเปย์มากเธอก็ให้เงินนายทิเนี่ยใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่กลายเป็นว่าเข้ามาเป็นภาระให้เธอเธอว่าแบบนี้9เดือนที่ผ่านมามีแต่ภาระเธอเสียเงินเนี่ยในการแบบว่าช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาไป 80,000 กว่าบาทแต่ทีเนี้ยเริ่มตะหงิดใจแล้วเพราะว่าเธอตั้งท้องเธอก็เลยบอกฝ่ายชายว่าฉันท้องนะแทนที่จะดีใจอ่ะที่เรามีลูกด้วยกันกลายเป็นว่าผู้ชายบอกปัดไม่รับผิดชอบแล้วก็ให้เธอไปทำแท้งโยนเงินมาให้ก้อนนึง 50,000 บอกเอาไปทำแท้งเธอมองว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบนะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีแต่ภาระหนี้สินไม่มีอนาคตจะอยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่ายังไม่รู้เธอก็เลยยอมไปทำแท้งตามคำเหมือนกับแนะนำแกบังคับของฝ่ายชายหลังจากนั้นเธอก็ไปตรวจสอบประวัติค่ะพบว่านายชิไม่ได้เป็นสารวัตรค่ะแอบอ้างค่ะเพราะยศที่แท้จริงคือ10ตำรวจตรีค่ะเขาขอเงินเราประจำเลยหรือว่าก็หัวหัวกับเมียอยู่ด้วยกันเนาะก็ขอเงินเติมน้ำมันเติมข้าวจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างอะไรเงี้ยค่าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ดูแลเราบ้างไหมก็ดูแลค่ะคือเงินที่เขาจ่ายหนี้สินให้ก็มีน่าจะประมาณ20,000กว่าจ้ะแล้วมาเอะใจตอนไหนครับตอนที่ท้องจ้ะเขาไม่ให้บอกให้พ่อแม่เขาไม่ให้บอกให้พ่อแม่พี่น้องรู้สักคนแล้วก็เลยให้เพื่อนไปตรวจสอบใช่ไหมครับเพราะว่าเขาได้ฝากกับปลอมของเขาอะไว้กับเราเราก็เลยเอาบัตรนั้นอะให้เพื่อนไปตรวจสอบพอรู้ความจริงค่ะว่าตัวของนายทิคนนี้มาหลอกแม้กระทั่งยศของตัวเองเธอเลยสืบต่อค่ะปรากฏว่านายทิมีครอบครัวอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสด้วย
ภรรยาของเขาเป็นคุณครูในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมารู้ตัวอีกทีเอาฉันกลายเป็นภรรยาน้อยเหรอเนี่ยจึงรวบรวมหลักฐานไปร้องเรียนต้นสังกัดค่ะแต่ทางด้านของผู้บังคับบัญชาค่ะลงโทษทำรงวินัยขังแค่ไม่กี่วันแล้วก็ปล่อยตัวออกมาถ้ามองว่าคนแบบนี้เขาเข้าข่ายภัยสังคมอ่ะคือคุณ10ตำรวจตีแต่คุณมาหลอกคนอื่นว่าคุณเป็นสารวัตรอันนี้มันก็ดูแบบแปลกๆแล้วไม่ล่ะเธอไม่ใช่คนเดียวด้วยที่โดนหลอกแบบนี้เพราะว่ามีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งในพื้นที่ของเพชรบูรณ์ก็ออกมาแฉเหมือนกันว่าชิคนนี้มาหลอกให้รักคราวนี้ฝั่งที่อยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเสียเงินมากกว่าเธอด้วยนะความเสียหายเนี่ยกว่าล้านเลยนะคะล่าสุดค่ะคุณตั๊กก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์แล้วก็ไปแจ้งความกับ10ตำรวจรายนี้ค่ะ10ตำรวจตรีนะคะข้อหาปลอมแปลงเอกสารใช้ยศตำแหน่งหน้าที่หลอกให้คนอื่นหลงเชื่อจนตกหลุมพรางให้เสียทรัพย์ค่ะด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ก็คือพลตำรวจตรีชาญวิทย์กนกนาคท่านเปิดเผยว่าไปตรวจสอบแล้วนะ10ตำรวจตรีนายเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ในสังกัดจังหวัดนครสวรรค์อย่างที่กล่าวอ้างด้วยนะเขาว่าแค่มีบ้านอยู่ในเขตนครสวรรค์แต่เขาประจำอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะคะส่วนคดีอาญามอบหมายให้กับผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง